สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนัดสะบัดแรงแต่งตัวเป็นเทพีเสรีภาพที่อเมริกาเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีคนติดตามมากมายครับสำหรับนัดนิสามณีบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังหรือที่หลายๆคนคุ้นกันในชื่อนัดสะบัดแรงและทั้งใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าตอนนี้นัดอยู่ที่อเมริกาเพราะก่อนหน้านี้เดินทางไปเชียร์สาวงามตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนอกจากนี้นัดยังถือโอกาสไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เลยด้วยงานนี้ไปอเมริกาทั้งทีนัดก็ไม่พลาดที่จะไปสะบัดแรงที่อเมริกาครับงานนี้นัดก็แปลงโฉมตัวเองให้เป็นเทพีเสรีภาพบอกเลยครับว่าคัดลอกมาตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ากันเลยทีเดียวเพ้นสีฟ้าทั้งตัวเสื้อผ้าผมสีฟ้าหมดเครื่องประดับต่างๆบอกเลยครับว่าเป๊ะมากๆพอแต่งตัวเสร็จแล้วนัดก็ไปเดินอวดโฉมในไทม์สแควร์ถนนจุดสำคัญของนิวยอร์กบอกได้คำเดียวครับว่าปังมากๆฝรั่งมองกันเพียบเลยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ที่นั่นยังมีฝรั่งอีกหลายคนที่แต่งคลอสเพย์เป็นตัวการ์ตูนฮีโร่ต่างๆด้วยแต่ล่าสุดก็ไม่วายมีดราม่าครับโดยเพจพุทธที่แท้จริงโพสต์ข้อความของชาวเน็ตที่เข้ามาต่อว่านัดทำนองว่าแต่งตัวแบบนี้เหมือนมาให้เกียรติสถานที่เลยเทพีเสรีภาพใครจะแต่งก็ได้หรองานนี้นัดก็เลยฟาดกลับนิ่มๆไปว่าลองเปิดเน็ตดูเยอะๆนะมีแค่ไทยนี่แหละที่ห้ามแต่งนั่นนี่นอกประเทศเขาไปไหนแล้วจุ๊บๆโดยทางเพจระบุว่านี่ตรรกะความคิดของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มักเอาตรรกะของตนไปใช้กับทุกมุมโลกโดยไม่ได้มองถึงความเป็นจริงเลยว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกจะอุปโลกว่ารูปปั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ถ้าอยู่ที่ไทยโดนผ้า 3-4,000 รอบพร้อมเส้นน้ำแดงไปแล้วชาวเน็ตคอมเมนต์รัวๆเลยว่าเอาตรงๆป่ะบางทีคนในประเทศนั้นเขาไม่ได้มานั่งคิดแบบคนความคิดแย่ๆแบบนี้ด้วยซ้ำเขาภูมิใจและดีใจนะที่แบบคนต่างประเทศมาเที่ยวยังรู้จักและยกย่องเทพีเสรีภาพอันนี้ขอเพิ่มเติมจากตอนแรกนะคะเขาไม่ได้เอาไปล้อเลียนหรือทำให้ตกตามอะไรตามที่คนไทยตะกะแย่ๆบางคนคิดเลยตามที่เรามองและความคิดเรานะอีกท่านบอกว่าอยู่อเมริกาตอนปี2019ยืนยันอีกเสียงค่ะเขาแต่งกันเป็นปกติเป็นอาชีพยืนให้คนมาขอถ่ายรูปและเก็บทิปไม่มีจุดทุบไหว้เทพีอีกท่านบอกว่าเป็นนิสัยคนไทยบางคนค่ะชอบสั่งชอบสอนถ้าเห็นว่าคนอื่นทำความดีไม่เหมือนตัวเองชอบสอนจริงๆเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ